สวัสดีจ้ามาแล้วจ้ามาแล้วจ้าเมียฝรั่งชนบทมาอีกแล้วจ้ามารดน้ำผักกินของเปรี้ยวๆตอนเย็นๆอีกแล้วนะคะโอ้ยยังกินปลาร้าไม่ได้นะเพื่อนๆโอ้ยถ้ากินปลาร้าได้นะเพื่อนๆเอ้ยมันจะอร่อยขนาดไหนโอ้ยนี่ให้ดูไม่ต้องให้ดูมากหรอกเดี๋ยวกล้องมันสะเทือนตั้งกล้องไว้ได้ขณะนี้เป็นเวลา2 ทุ่มนะคะเพื่อนๆแล้วขอกินก่อนวันนี้ขอกินก่อนแล้วค่อยไปรดน้ำผักเพราะว่าเดี๋ยวรดน้ำผักกว่าจะเสร็จแล้วมันกลัวมันจะไอ้นั่นมันจะช้าต้นนี้ไม่ค่อยอร่อยสู้ต้นนู้นไม่ได้อันนี้มันออกจืดๆไม่อยากจะลุกเลยลูกแล้วเห็นกางเกงสีชมพูมันออกจืดๆเห็นดิดูกางเกง2 ทุ่มนั้นอาบน้ำสระผมมาเพื่อนๆมารดน้ำต้นนี้มันเปรี้ยวต้นนี้มันออกจืดๆแต่ละต้นมันไม่เหมือนกันเนาะต้นนี้อร่อยเมื่อวานยายกินแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรมันอร่อยสำหรับจิ้มอันนี้อ่ะนะแต่ถ้ากินเปล่าๆก็คืออันนี้อร่อยกว่าอะไรอย่างเงี้ยนะอร่อยมีคนถามมาเยอะเลยว่าทำไม2 ทุ่มมันยังไม่มืดอะไรเงี้ยบางคนก็รู้บางคนก็ไม่รู้เนาะทางยุโรปนะมันก็ปกติของเขาทางนี้เนาะเพื่อนเดือนมิถุนายนเป็นอะไรที่ว่าแปลว่าสว่างนานที่สุดสว่าง4 ทุ่มกว่าก็ยังสว่างเนาะช่วงนี้ก็ลดลงเรื่อยๆแล้วเนาะช่วงนี้ก็ลดลงเรื่อยๆเรื่อยๆพอถึงปีใหม่5 โมงเย็นก็มืดแล้วเนาะเป็นอะไรที่แปลกมากเลยดูไปเรื่อยๆนะเดี๋ยวตอนไหนถ้ามันอีกเดือน2 เดือนเดี๋ยวก็จะเห็นว่ามันมืดเร็วหน้าหนาวกลางคืนจะเยอะกว่ากลางวันหน้าร้อนกลางวันจะเยอะกว่ากลางคืนเนาะแรงมากเลยเพื่อนๆปีนี้แรงแล้วก็ร้อนวันนี้34 องศาไม่ไหวปกติยายจะอาบน้ำกลางคืนอันนี้ไม่ไหวต้องอาบกลางวันเดี๋ยวก็ชิมโรคแพ้ก่อนนะ จริงๆวันนี้ตอนกลางวันเดินหาเก็บผลไม้จะเอาไปตำว่าฉุนพริกเดี๋ยวก่อนเมื่อวานยายว่าฉุนอะไรเนี่ยฉุนพริกนี่แหละที่ยายจำนึกว่าแพ้อะไรเนี่ยเมื่อยายเก็บมาตอนกลางวันนะเนี่ยทั้งลูกพรุนทั้งอะไรว่าจะเอาไปตำผลไม้รวมแต่ว่าไปกินข้าวอิ่มก็เลยไม่ได้ตำเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยตำกันก็เลยเอามากินสดๆอันนี้เริ่มอร่อยแล้วเนี่ยพรุนตรงที่แกะดูโอ้ยอยากให้ดูใกล้ๆดินู่โอ้ยแบบนี้เขากินแล้วล่ะมันอร่อยแล้วแต่พวกแอปเปิ้ลอย่างเงี้ยเขายังไม่กินมันเปรี้ยวยืนทับหลังกันกินแบบว่าอันนึงยืนอีกอันนึงทับหลังพากันกินลูกแพร หวานกรอบมันไม่ต้องจิ้มเลยเอาไป
หั่นเป็นชิ้นๆแล้วก็คลุกคลุกเผ็ดเกลือมันก็อร่อยนะไม่ต้องไปตำอันนี้ไม่ต้องจิ้มเลยเพื่อนเริ่มแก่แล้วแต่ก็ร่วงเยอะมากแหละมันก็ว่าเขาขาดน้ำอ่ะมาเด้อมากินผลไม้โชว์ช่วงเนี้ยทำงานในสวนไม่ได้ร้อนก็ในสวนก็ไม่ค่อยมีอะไรทำแล้วมันถึงช่วงลงเนี่ยปกติมันจะขึ้นมาเงี้ยเนาะทำเริ่มมาถึงเยอรมันตอนแรกๆยายก็เริ่มเตรียมลงสวนลุยสวนเนาะพอมาเงี้ยพอไปถึงสุดช่วงผลไอ้ช่วงผักช่วงอะไรช่วงอะไรเนี่ยก็เก็บเกี่ยวทีนี้มันก็เริ่มลงเริ่มหมดแล้วนะดูก่อนพี่นี่ดูท่าแล้วจะไม่ได้กลับเมืองไทยยายครั้งแรกแล้วจะได้อยู่เยอรมันหวังว่าหิมะคงตกนะปีที่แล้วเห็นเขาบอกว่าหิมะไม่ตกอร่อยแล้วเนื้อปูนเคี้ยวยังไม่สุกหรอกเนี่ยพี่ยายบอกว่าสุกแล้วมันหวานเหมือนอ้อยนะยังไม่สุกก็เก็บมากินอันนี้กินมาเด้อโอ้ยเป็นตาแซ่บมีคนถามยายบ่อยมากเลยยายจำไม่ได้ยายคิดว่าปีที่แล้วน่าจะเดือนหน้าปีที่แล้วที่ยายไปเก็บเห็ดกันเนาะมีแต่คนถามว่าเฮียตาไม่ไปเก็บเห็ดแล้วแต่ละประเทศมันไม่เหมือนกันเพื่อนๆบางประเทศอย่างฟินแลนด์อะไรเนี่ยมันเป็นประเทศเหมือนบ้านเราแหละเชียงใหม่มันก็จะเย็นกว่าอีสานอะไรอย่างเงี้ยนะแถวบ้านยายมันแรงอ่ะมันไม่ออกปกติเห็นไหมปีที่แล้วยังยายยังถ่ายเห็ดในสวนขึ้นเพียบเลยเนาะถ่ายให้ดูหวังว่าปีนี้คงได้เก็บกับเขามั่งนะเห็ด ถ้าฝนมันตกมันก็จะออกอยู่เพราะว่ามันอากาศมันร้อนนะเห็ดนะมันร้อนๆแล้วพอฝนตกมามันชื้นพอมันชื้นมันก็จะเห็ดมันจะออกหวังว่าก็เหลือเวลาอีกอยู่ปีก่อนนู้นปีที่แล้วยายได้เก็บส่วนปีก่อนนู้นเห็ดจะออกเดือนพฤศจิกายายกลับเมืองไทยแล้วยายไม่ได้ไปเก็บเนาะเพื่อนยายเขาไปเก็บปีก่อนนู้นแต่ปีที่แล้วได้เก็บโอ้ยพริกเข้าจมูกอย่างนี้ดูดิมันยังไม่สุกมันออกเปรี้ยวๆมาชิมพริกเกลือพริกเข้าจมูกใหญ่ชุนมันต้องมากินตอนเย็นๆอย่างเงี้ยเพื่อนจะได้ไม่กินข้าวจะได้ไม่กินข้าวอีกอย่างหนึ่งเย็นอย่างนี้มันถ่ายแบบนี้ได้ถ้าตั้งกลางวันมาแดดมันส่องใช้ไม่ได้เลยแล้วก็ร้อนอีกต่างหากเนาะอ
ช่วงนี้ไม่ได้ยินเสียงนกเลยเนาะนกหายส่วนเล็กอ้าวหมดแล้วเหรอไอ้เปิ้ลโอ้ยเดี๋ยวๆๆเมื่อวานก็เหมือนกันว่ากินไปกินมาชุนพริกเดี๋ยวอาทิตย์หน้าอีก2อาทิตย์หน้ายายจะได้ไปเข้าไปในจังหวัดอีกแล้วจังหวัดอะไรนะไลป์ซิกที่ยายไปซื้อของร้านเวียดนามเดี๋ยวต้องไปได้ไปร้านเวียดนามอีกแล้วพริกไม่มีพริกกินนะพริกหมดมีอยู่แต่ว่ามีไม่เยอะจะหมดแล้วอีกไม่นานอีกไม่นานก็ได้กินแล้วเนี่ยหวานละเยอะจริงๆปีก่อนนู้นไม่ใช่ปีที่แล้วนะโอ้โหเพื่อนยายในหมู่บ้านมาเก็บไปตั้งเยอะแอปเปิลคนที่เขาอยู่นี่ตลอดนะเขาจะเก็บเขาจะเก็บไปไว้ในห้องใต้ดินค่ะอยู่ได้นานนะ 3-4 เดือนเลยนะห้องใต้ดินมันเย็นมันจะเหมือนแช่เย็นเหมือนตู้เย็นเลยเนาะเขาจะเก็บไว้กินตอนหน้าหนาวข้างบ้านก็มาเก็บยายก่อนกลับเมืองไทยยายก็ยังเก็บแล้วเก็บไว้ในห้องใต้ดินเหมือนกันแต่ว่ากลับมาก็กินแป๊บเดียวมันถึงหน้าร้อนแล้วมันก็เลยแบบเหี่ยวไวไงหน้าร้อนแต่คนที่เขาเก็บไว้เนี่ยเขากินตลอดเนาะกินตั้งแต่พฤศจิกาธันวามกราอะไรอย่างเงี้ยเขาก็กินไปเรื่อยๆส่วนยายเก็บไว้ได้ไว้ตั้ง4เดือนพอกลับมาก็กินแต่ว่ามันกินไม่หมดมันก็เหี่ยวไวเพราะว่ามันเป็นช่วงหน้าร้อนแล้วไงอีกอย่างหนึ่งห้องใต้ดินใหญ่มันจะอุ่นกว่าห้องใต้ดินของคนอื่นเขาของคนอื่นเขาคือเขาไม่ใหญ่เหมือนห้องใต้ดินใหญ่นะเขาแบบประมาณห้องหนึ่งอะไรเงี้ยห้องเหมือนห้องนอนหรือว่าอะไรเงี้ยเอาแค่ห้องเดียวแบบว่าไม่ได้สวยอะไรนะคือเหมือนกับว่าห้องเก็บของอะนะเอาไว้เก็บของเอาไว้ตุนของกินหน้าหนาวอะพวกแครอทพวกบีทรูทพวกแอปเปิลอะไรเงี้ยเขาจะเอาไว้ในห้องใต้ดินนั่นแหละมีคนถามยายว่าฝรั่งเขานิยมทำห้องใต้ดินไว้ทำอะไรเงี้ยส่วนบ้านยายไม่ได้คิดว่าห้องใต้ดินไว้เก็บของเนาะจริงๆแล้วคนที่เขาสร้างแบบว่าจะเป็นห้องนอนนั่นแหละที่อยู่อาศัยนั่นแหละที่เขาทำเพราะว่ามันใหญ่เท่ากับข้างบนเลยนะห้องยายที่บ้านยายนะห้องใต้ดินแต่ว่าส่วนมากก็ทำไว้เก็บของเห็นไหมพวกวายพวกอะไรเงี้ยเขาไว้ในห้องใต้ดินห้องใต้ดินนิยมสร้างไว้เก็บของเนาะเหมือน บางคนนะจะทำอาหารเลี้ยงแขกอะไรอย่างเงี้ยเหมือนกับว่ามันเยอะไงเขาทำเหมือนกับว่าบางอย่างต้องแช่ตู้เย็นอะไรอย่างเงี้ยรอจนแขกจะมาอะไรเงี้ยเขาก็เอาลงไปวางไว้ในห้องใต้ดินเพราะว่ามันเย็นวันนี้แฟนยายยังลงไปนอนในห้องใต้ดินเลยเพราะว่ามันร้อนมาก34องศาในบ้านไม่รู้เท่าไหร่ยายไม่ได้ดูหรอกแต่ว่าห้องใต้ดินอ่ะมันจะเย็นอยู่ที่ประมาณ10กว่าองศานะไม่ถึง20เนาะนั่นแหละกินไปอยากอีกเด้โอ้ยแต่คลิปมันยาวแล้วอร่อยอร่อยเพื่อนๆอร่อยมากเลยยายกินทุกวันเลยอ
อันนี้ไอ้นี่มันไม่เหมาะกับจิ้มพริกเกลืออันนี้แหละอร่อยนี่คือแบบว่ากำลังอร่อยมากเลยต้นเนี้ยมันยังต้องอยู่ที่ต้นด้วยนะอันนี้ไม่เข้ามันเปรี้ยวหวานแล้วมันแบบมันมีน้ำอ่ะมันมีนั่นแหละบอกไม่ถูกอร่อยกว่ามะม่วงเนี่ยอร่อยกว่าแอปเปิลเขียวไม่ใช่แอปเปิลเขียวนะแอปเปิลยังไม่สุกมันไม่ใช่แห้งแห้งมันมีน้ำแล้วอะไรแกร้องอะไรพี่เหมือนมาแล้วมั้งแฟนใหญ่ได้เวลามาแล้วยังปากแค่นี้แล้วมันยาวแล้วแกยายร้องคิดถึงเปรี้ยว